BNX เชียงใหม่นะครับกับ Rap In Now เราตะลุยเชียงใหม่เป็นลานจอดรถนะครับอันนี้กราวมากๆอันนี้ไม่ใช่แบทเทิลจริงนะอันนี้เป็นกราวจริงเดี๋ยวดูว่าแบบไมค์เสียงเป็นยังไงแต่ละคนน่ะการแรปมันจะเบาค่อยไม่เท่ากันเพราะงั้นเราต้องมีการซาวด์เช็คกันก่อนว่าแบบเสียงใครดังผมรู้สึกว่าจังหวัดนี้มันเป็นแบบจังหวัดที่เป็นตัวของตัวเองสูงค่อนข้างมีแบบมีเทสและมีความแบบทรนงมีความเจ้าอยู่นิดนึงอ่ะแล้วเราก็ค่อนข้างกลัวว่าคนแม่งจะไม่มากันเพราะเรามันไม่ใช่คนถิ่นคนก็แบบตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยเยอะไปถึงตอนแบบ11โมงคนยังไม่ค่อยเยอะแล้วใครมันจะมาว่า11โมงรู้สึกว่าเชียงใหม่มันอัพสเต็ปความเดือดขึ้นมาจากที่เราไปใต้ฟิลคล้ายๆกันแต่รู้สึกคนจะเยอะกว่าไม่รู้ว่านี่เรียกว่าเป็นแบบความเชียงใหม่หรือเปล่านะความที่แบบเข้าได้หรือยังอะไรเงี้ยเคยเขินอะไรเงี้ยแบบเราก็ต้องมีพิธีกรแบบเรียกแล้วก็เป็นรับกันหน้าเวทีอะไรเงี้ยครับผมว่าที่นี่แม่งดี
มีความสุขมากกับการที่ได้ไปนี่แล้วผมก็หวังว่าน่าจะได้ไปทุกๆปีด้วย